of Duty World War II Review Gentlemen, we're on the verge of the biggest operation of the entire war. หากจะถามว่าเกมในซีรีส์ Call of Duty ภาคไหนที่ถูกใจเหล่าแฟนๆมากที่สุดคำตอบอาจจะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Modern Warfare, Ghost หรือ Black Ops แต่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าต้นกำเนิดของเกมนี้นั้นเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ของสงครามโลกและภาคนี้ทาง Activision ก็ได้นำเรากลับไปพบกับประวัติศาสตร์ความขัดแย้งของมวลมนุษยชาติอีกครั้งซึ่งเสมือนเป็นการต้อนรับการกลับมาอย่างอบอุ่นของซีรีส์นี้จากภาพที่เหมือนหนังไซไฟที่มีอาวุธหรือชุดเกราะที่ทันสมัยของซีรีส์ Call of Duty ในยุคหลังๆแต่กับ World War II นั้นจะเน้นไปที่การผจญภัยที่สมจริงทั้งอาวุธการต่อสู้ตัวละครและฉากหลังอันแสนขมขื่นโหดร้ายในยุคนั้นซึ่งทีมงาน Sledgehammer Games ก็สามารถส่งมอบประสบการณ์สงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างสมจริงสุดๆมากกว่าภาคไหนๆในซีรีส์นี้โหมดแคมเปญเองก็มีความท้าทายกว่าภาคก่อนๆโหมดมัลติเพลเยอร์ก็ไม่ได้เน้นความสามารถในการกระโดดสูงหรือไต่กำแพงอีกต่อไปและโหมดซอมบี้ก็ดูกดดันยิ่งขึ้นพร้อมกับบรรยากาศที่ร้อนสุดๆสำหรับโหมด Single Player Campaign เนื้อเรื่องและฉากต่างๆดูยิ่งใหญ่อลังการที่ยังคงคล้ายๆกับหนังและเกมที่นำเสนอโลกของสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองโดยเราจะได้รับบทเป็นพลทหาร Ronald Reed Daniels นายทหารหนุ่มสังกัดกองทหารราบที่ถูกผลักดันเข้าสู่สนามรบทั้งที่ยังไม่พร้อมเนื้อเรื่องจะเริ่มต้นขึ้นที่ชายหาดนอร์มันดีที่เราจะต้องฝ่าดงกระสุนและเดินทางไปยังเมืองต่างๆทั่วทั้งยุโรปขณะเดียวกับที่ต้องคอยต่อสู้กับความขัดแย้งที่อยู่ในจิตใจและต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ถูกสงครามกดดันจนเริ่มวิกลจริตเรื่องราวจะพาเราไปยังจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ไม่ว่าจะเป็น The Revelation of Paris หรือการปลดปล่อยกรุงปารีส Battle of Bulge หรือยุทธการตอกลิ่มนั่นเองนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ที่เราต้องรอบเร้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่น่าจดจำในกรุงปารีสในการต่อสู้ที่แสนทรหดนั้นเราจะได้เจอกับการต่อสู้หลากหลายรูปแบบเช่น Dogfight หรือการต่อสู้ทางอากาศการต่อสู้ด้วยรถถังรวมไปถึงปืนใหญ่ต่างๆและโหมดแคมเปญก็เพิ่มความท้าทายให้กับผู้เล่นในการจัดการพลังชีวิตเพราะในภาคนี้ไม่มีระบบ Regenerate Health หรือระบบเพิ่มพลังชีวิตแบบอัตโนมัติอีกแล้วดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอยู่ใกล้กับแพทย์สนามในขณะที่กำลังต่อสู้เพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถโยน Health Pack มาให้เราได้เมื่อเราต้องการเนื้อเรื่องในโหมดนี้ค่อนข้างสั้นเกินไปเมื่อเทียบกับความสนุกของตัวเกมเพียงแค่ 6-7 ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งก็พอกับเกมอื่นในซีรีส์นี้แต่ตัวเกมก็สามารถทำให้เราอยากย้อนกลับไปเล่นอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเล่นในระดับความยากที่เพิ่มขึ้นและเพื่อค้นหาไอเทมต่างๆเพื่อปลดล็อกถ้วยนอกจากนั้นยังอยากกลับไปซึมซับบรรยากาศและตัวละครต่างๆใหม่อีกครั้งหลังจากที่เราเริ่มคุ้นเคยกับพวกเขาแล้วถ้าพูดถึงเรื่องแผนที่วิธีการเล่นการควบคุมและระบบพื้นฐานต่างๆสำหรับโหมดมัลติเพลเยอร์ใน World War II นี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากจาก Call of Duty ในภาคก่อนๆจะแตกต่างกันก็แค่อาวุธและการเคลื่อนไหวต่างๆเท่านั้นโดยในโหมดหลักๆจะประกอบไปด้วย Gridiron Mode ซึ่งคล้ายๆกับ Uplink Mode ในภาคก่อนๆ Wall Mode ที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามาสำหรับภาคนี้โดยจะเป็นการปฏิบัติตามเป้าหมายต่างๆเช่นการเข้ายึดบังเกอร์หรือการสร้างสะพานบนแผนที่ขนาดมหึมาโดยโหมดนี้จะเน้นไปที่ทีมเวิร์คและการสื่อสารภายในทีมของผู้เล่นและสุดท้ายquarters ที่เป็นเสมือนแคมป์ทหารศูนย์กลางของเหล่าผู้เล่นหลังจากจบเหตุการณ์ D-Day ที่หาดนอร์มันดีซึ่งประกอบไปด้วยสนามซ้อมยิงสนามประลองเก็บไอเทมและสามารถรับเควสต่างๆได้จากที่นี่นอกจากนั้นยังมีส่วนที่เราสามารถเข้าไปเล่นเกม Retro ของ Activision ในยุค1980ได้อีกด้วยจากโหมดที่เป็นเพียงแค่ของแถมที่ประกอบไปด้วยเหล่าซอมบี้ที่ดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ถูกแทนที่ด้วยธีมสุดหลอนของ World War II Zombie Mode ที่ดูดิบและสยองยิ่งขึ้นด้วยแมปที่กว้างขึ้นศัตรูที่ดูน่ากลัวและความตึงเครียดที่ไม่มีเหือดหายไปจากตัวเกมเมื่อเริ่มต้นนั้นการจัดการกับเหล่าซอมบี้อาจจะดูง่ายดายแต่เมื่อเราผ่านเลเวล5ไปแล้วหายนะก็เริ่มมาเยือนและการค้นหากล่องอาวุธที่ซ่อนอยู่ก็ยังคงจำเป็นสำหรับภาคนี้หากคุณชื่นชอบซอมบี้โหมดจาก Call of Duty ในภาคก่อนๆคุณจะต้องประทับใจซอมบี้โหมดในภาคนี้อย่างแน่นอนในยุคที่ผู้คนหวยหาเหล่าเกมเรโทรคลาสสิกต่างๆรวมไปถึงเหล่าเกมรีมาสเตอร์ที่ยังคงทำยอดขายได้อย่างดีก็ถือว่าภาค World War II นี้มาถูกที่ถูกเวลาซึ่งได้พาซีรีส์นี้ย้อนกลับไปอย่างที่แฟรนไชส์ Call of Duty กำลังต้องการพอดีผ่านมา10ปีตั้งแต่ภาคแรกที่เอาความขลังของสงครามโลกครั้งที่2และการกลับมาครั้งนี้ก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการถ่ายทอดโลกของสงครามได้อย่างสุดแสนดราม่าและโหดร้ายในโหมดแคมเปญโหมดมัลติเพลเยอร์ที่เน้นเฉพาะส่วนที่จำเป็นเท่านั้นทำให้ดูกระชับมากกว่าภาคก่อนๆจึงอาจพูดได้ว่า Call of DutyWorld War II ได้กลับมายังเส้นทางที่ควรจะเป็นและแล้วก็ถึงเวลารวบรวมทีมอีกครั้งเพื่อเข้าสู่สนามรบครั้งนี้และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะตัดสินใจเล่นหรือไม่เล่นกับ Call of Duty World War II อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรีวิวเกมใหม่ที่นี่ Console Gamer Station Nothing prepared us for this ขอบคุณครับOh, ain't that something, Fritz?